สวัสดีครับสบายดีไหม Everybody doing well ทุกคนสบายดีนะคะ Yes are you all happy ทุกคนมีความสุขดีนะคะ Amen Amen I am so happy to be here ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ This is my first time preaching in a church in Bangkok ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสที่จะมาเทศนาในคริสตจักรที่เมืองไทย I've been to 32 countries this is the 33rd country I'm preaching ข้าพเจ้าเดินทางไปทั้งหมด32ประเทศแล้วและที่นี่เป็นประเทศที่33ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเทศนา And I got to know Pastor Golf just a couple of months ago ข้าพเจ้าได้รู้จักอาจารย์กอล์ฟในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา One of the pastors that worked with me in the City Church in Seattle introduced me to Pastor Golf อาจารย์ศิริพิบาลที่เมืองซีแอตเทิลในคริสตจักรแห่งหนึ่งได้มีโอกาสที่จะแนะนำข้าพเจ้ารู้จักกับอาจารย์กอล์ฟ I lead a ministry called Share in Asia ข้าพเจ้าได้มีโอกาสดูแลเรื่องของภารกิจชื่อแชร์ในเอเชีย Yeah our foundation ministry is in Indiaตัวของเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่ที่ประเทศอินเดีย We have nearly 680 churches in India เรามีคริสตจักรทั้งหมด680ที่ในอินเดีย In India, Sri Lanka and Nepal ทั้งในประเทศอินเดียศรีลังกาและเนปาล So I frequently go between America and India and Sri Lanka Nepal และข้าพเจ้าก็ต้องบินไปเดินทางไปตลอดทั้งที่สหรัฐอเมริกาอินเดียเนปาลและศรีลังกา But God has given us a vision for Asia แต่พระเจ้าได้ให้นิมิตของเราสำหรับในเอเชีย Let me tell you quickly how it all startedให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสแบ่งปันว่าเราเริ่มต้นอย่างไร My father was a Hindu man พ่อของข้าพเจ้าเป็นชาวฮินดู About 70 years ago ใน70ปีที่ผ่านมา A missionary from England went to India ก็มีชาวมิชชันนารีเดินทางจากประเทศอังกฤษไปที่อินเดีย My father have never heard the name of Jesus และพ่อข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อของพระเยซูคริสต์มาก่อน Because nobody ever came to his village proclaiming the name of Jesus เพราะว่าไม่มีใครเลยได้มีโอกาสเดินทางไปที่หมู่บ้านของเขาและมีโอกาสประกาศพระนามของพระเยซูคริสต์ When he was about 17 years old he heard the name of Jesus for the very first time เมื่อเขาอายุ17ปีเขาได้ยินชื่อของพระเยซูคริสต์เป็นครั้งแรกในชีวิต He went to the missionaryแล้วเขาก็เดินทางไปหามิชชันนารีคนนั้น How many gods do you have in your religion? มีพระเจ้ากี่องค์ในศาสนาของท่าน The missionary said one. มิชชันนารีคนนั้นบอกว่ามีแค่องค์เดียว He looked at the missionary. Your religion is a very poor religion. ศาสนาของท่านนั้นเป็นศาสนาที่ดูจนมากเลย My religion we have 300 million gods and goddesses. ในศาสนาของข้าพเจ้านั้นมีพระเจ้าอยู่ประมาณ3ล้านกว่าองค์ So he argued with the missionary.แล้วก็เริ่มถกเถียงกับมิชชันนารีคนนั้น He went home แล้วก็กลับบ้านไป But in those days แต่ในวันช่วงเวลานั้น There was much sickness in the village มีคนที่เป็นคนป่วยในหมู่บ้าน Many people were dying แล้วคนก็ตาย He also caught a disease แล้วก็เขาก็ได้รับเชื้อ He was going to dieแล้วเขาก็กำลังจะตาย But he called on all of his gods and goddesses แล้วเขาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าของเขา But there was no answer แล้วก็ไม่มีใครตอบคำอธิษฐานเขาเลย Suddenly he remembered แล้วเขาก็จำได้ Hey I heard about this one God called Jesus แล้วจำได้ถึงมีพระเจ้าองค์นึงชื่อพระเยซู He said Jesus พระเยซู I don't have a picture of youข้าพเจ้าไม่มีรูปภาพของพระองค์ And I don't have any image of you ไม่มีรูปภาพหน้าตาพระองค์เป็นอย่างไร I don't even know if you're real ไม่รู้ว่าพระองค์เป็นจริงหรือไม่ But if you are the real God แต่ถ้าหากพระองค์เป็นพระเจ้าจริง I want you to come and touch me ต้องการให้พระองค์เข้ามาแตะต้องข้าพเจ้า If you heal my bodyให้พระองค์เข้ามารักษาร่างกายข้าพเจ้า I will serve you all my life และข้าพเจ้าจะรับใช้พระองค์ตลอดชีวิต Well he fell asleepแล้วเขาก็หลับลง When he woke up in the morning แล้วเมื่อเขาตื่นขึ้นในตอนเช้า He was completely healed เขาก็ได้รับการรักษาให้หาย Hallelujah Hallelujah Jesus healed him that night พระเจ้ารักษาเขาในวันนั้น He ran to the missionary แล้วเขาก็วิ่งไปหามิชชันนารี He said missionary Missionary Jesus healed me พระเยซูรักษาข้าพเจ้า That missionary looked at him แล้วมิชชันนารีก็มองหน้าเขา That is impossible เป็นไปไม่ได้เลย You don't know the full gospel yetคุณยังไม่รู้เรื่องของพระกิตติคุณทั้งหมดเลย You don't even have a Bible คุณยังไม่มีพระคัมภีร์เลย But my father told him แต่ว่าพ่อข้าพเจ้าบอกเขาว่า When you were preaching
แต่ว่าคุณเทศนานี่ You told me คุณบอกข้าพเจ้าว่า Whoever calls on the name of Jesus ใครที่กล่าวพระนามพระเยซูคริสต์ will be saved จะได้รับความรอด will be healed จะได้รับการรักษาหาย will the chains be broken แล้วก็ผลักโซ่ตัวนั้นออก And I called on the name of Jesus แล้วก็ข้าพเจ้าก็กล่าวพระนามพระเยซู And Jesus Christ healed me และพระเยซูคริสต์รักษาข้าพเจ้า HallelujahThe Bible says, whoever calls on the name of Jesus, it doesn't matter who you are. ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร And all my friends who are watching in the Facebook, และคนก็ตามคนไหนก็ตามที่ดูผ่านถ่ายทอดสดทาง Facebook, it doesn't matter which country you are from. ดูไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศไหน There's one name above all names. มีเพียงพระนามเดียวนอกเหนือจากนามอื่นใด It's the name of Jesus Christ. คือพระนามพระเยซูคริสต์Hallelujah! And Jesus is here in our midst today. และพระเยซูทรงสถิตกับเราที่นี่ He is the same yesterday, today, and forever. พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมไม่ว่าวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิรันดร์ He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. พระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและเบื้องต้นและเบื้องปลาย He is the Lamb of God. พระองค์ทรงเป็นลูกแกะของพระคริสต์ He is the Lion of Judah. พระองค์ทรงเป็นสิงโตแห่งยูดาห์ Oh, Hallelujah! He is the King of Kings and the Lord of Lords. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดAnd he is coming back again. และพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง Oh, don't get me started on that. Let's go to the Bible in Acts chapter 4. แล้วเราจะมาดูพระคัมภีร์กันในกิจการบทที่4ข้อ8ถึง13 I'm going to ask my sister to read that verses for me from chapter verses 8 to 13. เราจะอ่านร่วมกันในบทที่4ข้อ8ถึง13นะคะขณะนั้นเปโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวกับพวกเขาว่านี่แน่ท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไต่สวนเราทั้งสองในวันนี้ถึงการดีที่ได้ทำกับคนป่วยนี้และถามเขาว่าเขาหายเป็นปกติได้อย่างไรแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่พวกท่านได้ตรึงไว้ที่กางเขนผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นจากตายโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าพวกท่านจึงได้หายเป็นปกติพระองค์ทรงเป็นศิลาที่พวกท่านผู้เป็นช่างก่อสร้างละทิ้งซึ่งกลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้วในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้นั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าและเมื่อพวกเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอนและรู้ว่าพวกทั้งสองเป็นขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็อัศจรรย์ใจแล้วจำได้ว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู Amen Father bless this word today พระเจ้าเราอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรประทานพระคุณ to our hearts today ขอพระองค์ทรงตรัสกับจิตใจของเรา Touch everyone here แต่ต้องเราทุกคนที่นี่ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen And my father went back and he began to start a churchแล้วบิดาของครอบพ่อของข้าพเจ้าก็เริ่มต้องกลับไปแล้วก็ต่อต้าน The missionary gave him a Bible 70 years ago แล้วก็มิชชันนารีก็ได้ให้พระคัมภีร์เขา70ปีตอนนั้นนั้น The missionary himself didn't know much in the Bible แล้วก็มิชชันนารีคนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของพระคัมภีร์ He said whatever the Bible says แล้วเขาบอกกับเขาว่าไม่ว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไร You can go do it แล้วก็พระคัมภีร์ว่ายังไงก็ออกไปทำตามซะ So my father began to call the sick people in the middle of the street แล้วก็พ่อของข้าพเจ้าก็เริ่มเรียกคนป่วยเข้ามาท่ามกลางที่ถนน Bring all the sick people to me แล้วก็เอาคนป่วยมาหาข้าพเจ้า He laid hands on them แล้วก็วางมือรักษา And they began to get healed แล้วพวกเขาก็ได้รับการรักษาให้หาย He started the first church in a car garage แล้วก็เริ่มต้นตั้งคริสตจักรที่เมืองคาร์การัช And today more than 6,000 people come to the church แล้วก็ปัจจุบันนี้มีคนมาร่วมคริสตจักรมากกว่า 6,000 คน And from that one church เริ่มต้นจาก1 We planted 680 other churches แล้วก็เพิ่มเติมมีประมาณ680คริสตจักร All in the name of the Lord Jesus คริสตจักรนั้นกล่าวพระนามของพระเยซูคริสต์ Hallelujah And I believe Jesus is in the church building work แล้วเราข้าพเจ้าก็เชื่อว่าพระเจ้าพระเยซูนั้นก็เริ่มต้นในการเริ่มต้นสร้างคริสตจักรของพระองค์ Jesus said พระเยซูกล่าวว่า Upon this rock I will build my church ในศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเรา And the gates of hell will not prevail against you แล้วก็ประตูของนรกนั้นไม่สามารถจะทำอะไรคริสตจักรได้ Pastor Golf อาจารย์กอล์ฟนั้น This is a limited time here มีเวลาเพียงจำกัด God is raising up a building for you
และพระเจ้าก็ได้เริ่มต้นในการสร้าง And God is going to make that as a mother church แล้วก็จะเริ่มต้นตั้งคริสตจักรนั้นก็เป็นคริสตจักรแม่ Hundreds of churches shall be planted all over Thailand and China and all the neighboring countries แล้วก็จะมีคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายเป็นร้อยในเมืองไทยแล้วก็ในอังกฤษแล้วก็ในประเทศ I see that you are a humble man of God และข้าพเจ้าเห็นว่าท่านเป็นชายที่ When the Lord lifts a man และพระเจ้าก็ยกชูคนนี้ขึ้น No hell can put him downแล้วก็ไม่มีสิ่งใดจะสามารถทำให้ท่านลงได้แล้วเขาจะได้เห็นสิความร้องในจิตใจของเขาแล้วก็คำร้องทูลสำหรับจิตญาณคนในประเทศไทยพระเจ้าก็ได้เริ่มตั้งเน็ตเวิร์กของอาจารย์กับศิริบาลทุโมท่านไม่ต้องออกไปหาเขาแต่เขาได้มาหาท่านAnd the day will come. แล้ววันหนึ่งจะมาถึง The church here in Thailand. คริสตจักรที่ประเทศไทย will be the biggest church. จะกลายเป็นคริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ That will reach the nations the world. แล้วก็ได้ออกไปแตะคริสตจักรมากมายทั่วโลก Hallelujah. God bless this church. ขอพระเจ้าอวยพรคริสตจักรที่นี่ Hallelujah. In verse 8. ในข้อที่8 Peter, filled with the Holy Spirit, said to them.เปโตรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็กล่าวกับพวกเขาว่า What are you filled with? และคุณล่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยอะไร In the last line of that verse 13ในข้อความสุดท้ายในข้อ13 It says they have been with Jesus กล่าวถึงว่าคนทั้งสองนั้นก็เคยอยู่กับพระเยซู Have you been with Jesus คุณเคยอยู่กับพระเยซูไหม Where were you last night คุณอยู่ที่ไหนเมื่อคืนนี้ Where were you last week อยู่ที่ไหนสัปดาห์ที่แล้ว Have you been with Jesus คุณเคยอยู่กับพระเยซูไหม Peter and John เปโตรกับยอห์น In chapter 3ในบทที่3 They went to the temple to pray เขาเข้าไปในธรรมศาลาแล้วเขาก็อธิษฐาน As usual ตามปกติวิสัยของเขา At the time of prayer และในขณะที่เขาอธิษฐานนั้น Just like usually they went to pray ก็ตามปกติที่เขาไปอธิษฐาน And when they went to pray และเมื่อเขาอธิษฐาน One miracle happened สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นหนึ่งอย่าง That changed the entire Jerusalemที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเยรูซาเล็มทั้งหมดเลย Hallelujah we just need one miracle เพียงแค่การอัศจรรย์เพียงอันเดียว which can shake Thailand ที่สามารถให้จะเขย่าประเทศไทยได้ which can shake Bangkok ที่สามารถเขย่ากรุงเทพได้ and the whole Bangkok can be saved และทั้งกรุงเทพนี้ก็จะได้รับความรอด Hallelujah may that miracle happen in Nexus Church ขอให้การอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นที่ Nexus ที่นี่ maybe people hereขอให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่ filled with the Holy Spirit ได้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ They just came for a prayer meeting in Nexus Church ให้คนเข้ามาร่วมอธิษฐานกันที่นี่ And the miracle happened และการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น Oh everybody wants to know what happened และทุกคนก็รู้สึกอัศจรรย์ใจว่าเกิดอะไรขึ้น And they will all come to Jesus Christ แล้วก็มาหาพระเยซูคริสต์ Peter was filled with the Holy Spirit เปโตรนั้นก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ In today's timeในช่วงปัจจุบันนี้ I'm talking about the people in America ข้าพเจ้าพูดถึงคนที่อยู่ในอเมริกา They are filled with their devices และทุกคนก็เต็มไปด้วยเครื่องมือ They are married to their devices เขาแต่งงานกับพวกเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ They are married to the Facebook แต่งงานกับตัวของ Facebook They are married to the WhatsApp applications แต่งงานกับตัว WhatsAppWhen they get up in the morning, ตื่นเช้ามาในตอนเช้า without opening their eyes, ขณะยังไม่เปิดตาเลย they are looking for where they put the device. แล้วก็มองดูว่ามือถือทุกอย่างอยู่ที่ไหน They want to know how many notifications they have. อยากรู้ว่ามีขึ้นจอมามีข้อความอะไรบ้าง But I want to tell you, church. แต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่านว่า You better get a notification from the Holy Spirit. คุณน่าจะได้ข้อความมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ You better seek the Lord in the morning. คุณควรจะแสวงหาพระเจ้าในช่วงเช้า You better be filled with the Holy Spirit คุณจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ Because many unsaved people เพราะว่ายังมีคนมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอด waiting for your obedience เขายังรอการเชื่อฟังของคุณอยู่ You better be married to the Holy Spirit first คุณควรจะแต่งงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ซะ When you get up in the morning เมื่อตอนเช้าคุณตื่นขึ้นมา kneel down and call upon the name of Jesus ให้คุณเข้าไปถ่ายร้องเรียกหาพระเยซู And the miracles will begin to follow you และการอัศจรรย์ก็จะติดตามคุณไป If you follow your device all day long หากว่าคุณมัวแต่ติดอยู่กับเครื่องมือสื่อสารของคุณ You only get a whole amount of radiation in your body คุณจะได้แต่สารกัมมันตภาพทั้งนั้นเลย But let's be filled with the Holy Spirit ให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ I was in New Delhi one time ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเทศนาในนิวเดลี And a young man from Missouri แล้วก็มีชายจากมิสซูรีเดินมาหาข้าพเจ้า He called me
แล้วก็เรียกข้าพเจ้า Pastor Andrew I need you to pray for me อาจารย์แอนดรูว์ข้าพเจ้าอยากให้ท่านอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า I heard you speaking in Romania ข้าพเจ้าทราบว่าท่านไปพูดที่โรมาเนีย I watched it live on the TV ข้าพเจ้าเห็นถ่ายทอดสดทางทีวี But I like you to personally pray for me ข้าพเจ้าอยากให้ท่านอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า Well I began to pray for him และข้าพเจ้าก็อธิษฐานเพื่อเขา But as I began to pray และเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานนั้น Somewhere in the middle of the prayer ขณะที่ช่วงกลางของการอธิษฐาน I began to see what the problem was และข้าพเจ้าก็เริ่มเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น I said you have some problem with your eyes ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับตาของท่านใช่ไหม You're looking at some bad things เพราะว่ามัวแต่เอาตานั้นไปดูอะไรที่ไม่ดี Well I as I was praying และข้าพเจ้าอธิษฐานนั้น The line was cut off แสงสว่างก็เริ่มปิด I had my eyes closed ข้าพเจ้าก็หลับตา But when I opened my eyes แต่เมื่อข้าพเจ้าเปิดตานั้น I was just praying to a blank screen แล้วข้าพเจ้าก็อธิษฐานต่อหน้าตัวของสกรีนสีดำ I tried to call him back แล้วข้าพเจ้าก็พยายามเรียกเขากลับมา He didn't respondแต่เขาก็ไม่ตอบสนองเลย So after 2 hours และหลังจาก2ชั่วโมงผ่านไป He again called me back และเขาก็เรียกข้าพเจ้าอีก I am so sorry brother Pastor Andrew ผมรู้สึกเสียใจมากเลยอาจารย์ Andrew Something happened when you prayed บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเมื่ออาจารย์ถาม I was watching you on my cell phone ข้าพเจ้าก็มัวแต่มองอาจารย์ผ่านทางมือถือข้าพเจ้า My laptop was on the bedแล้วก็มือตัวของแล็ปท็อปก็อยู่ที่เตียง When you began to pray for my eyes แล้วเมื่ออาจารย์นั่งอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า My laptop began to burn out with fire แล็ปท็อปของข้าพเจ้าก็ติดไฟลุกขึ้นมา And the mattress caught a fire แล้ว The mattress the bed was caught on fire ตัวของฟูกนั้นก็เตียงก็ติดไฟขึ้นมา So I had to throw the phone on the floor แล้วข้าพเจ้าก็ต้องโยนมือถือออกไป Call my parents แล้วก็เรียกพ่อแม่ Open the window เปิดหน้าต่าง And threw the laptop and the mattress outside the window โยนตัวฟูกโยนมือแล็ปท็อปออกไปOh and the Lord spoke to me และพระเจ้าก็พูดกับข้าพเจ้า That was the problem นั่นแหละคือปัญหา Well theLaptop could have burned 5 minutes before or 15 minutes later. ตัวของแล็ปท็อปก็ไหม้ไปหมดเลย But it happened right at the time of prayer. และมันก็ไหม้ช่วงเวลาที่อธิษฐานพอดี And he realized. และเขาก็ทราบว่า He was spending too much time with the device. เขาก็ใช้เวลาหมดใช้เวลาอยู่กับตัวของตัวแล็ปท็อปนั้น Maybe God is speaking to some of you today.พระเจ้าอาจจะพูดกับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ You better take the Bible and begin to read the Bible คุณจะเริ่มต้นในการที่จะหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วก็อ่านซะ Yeah I understand you can use the devices today ข้าพเจ้าทราบว่าท่านจะต้องท่านสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารของท่านได้ในวันนี้ Let not the device control you แต่อย่าให้เครื่องมือสื่อสารเหล่านั้นเป็นตัวควบคุมชีวิต Your device is your slave อย่าให้เครื่องมือสื่อสารนั้นเป็นทาส ให้เป็นทาสของท่าน It's not your rulerแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ครอบครองตัวท่าน Jesus is your ruler พระเยซูต่างหากที่เป็นเจ้านายในชีวิตของท่าน Everything that we use is here as a tool ทุกสิ่งที่อย่างที่เราใช้นั้นเป็นแค่เครื่องมือ Proclaim the gospel of Jesus เพื่อที่เราจะสามารถใช้กล่าวพระนามของพระเยซู Hallelujah at the name of Jesus ในพระนามของพระเยซูนั้น Every knee will be bowed ทุกเข่าก็จะกราบลง In verse 10 Let it be known to all of you แล้วก็เปโตรก็ได้กล่าวว่า And to all Israel ให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้ Jesus Christ of Nazareth whom you crucified โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตที่พวกท่านตรึงไว้ที่กางเขน By him this man stands here before you whole ตอนนั้นพวกท่านคนชายคนนี้ที่ยืนอยู่จึงได้หายเป็นปกติ Jesus is in the miracle working business พระเยซูกำลังทำการอัศจรรย์อยู่ณเวลานี้ HallelujahI was in the church just like this in Seattle. ข้าพเจ้าได้อยู่ในคริสตจักรแบบนี้ที่ในเมืองซีแอตเทิล A man came forward for prayer. แล้วก็มีผู้ชายมาหาข้าพเจ้าให้อธิษฐาน He had a big mango-like tumor in his hand. แล้วก็มีตัวของก้อนเนื้อที่อยู่ที่มือของเขาก้อนใหญ่มาก Said, brother, please pray for me. แล้วบอกว่าให้อธิษฐานเถอะ I'm going to a surgery this afternoon. และเพราะว่าเขาจะต้องไปรับการผ่าตัดในช่วงบ่าย The doctors are going to remove the tumor. แล้วตัวของคุณหมอนั้นจะเอาก้อนเนื้อนั้นออก Pray that the tumor the operation goes well แล้วก็อธิษฐานเพื่อที่จะให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดี Well I began to pray แล้วข้าพเจ้าก็เริ่มต่ออธิษฐาน Lord in the name of Jesus พระองค์เจ้าในพระนามพระเยซู Lord we cancel the operation ขอให้หยุดการผ่าตัด This tumor will be gone แล้วก็การตัวไอ้ก้อนเนื้อนี้ก็จะหายไป You heal this manขอพระเจ้ารักษาเขา Deliver him and set him free ขอให้พระเจ้าปลดปล่อยเขาหายสนิทOh, we prayed and he went home.
แล้วก็อธิษฐานแล้วเขาก็กลับบ้านไป Next week I was back in the church แล้วเมื่ออาทิตย์ถัดมาข้าพเจ้ากลับมาที่คริสตจักร That man was sitting on the opposite side แล้วก็ชายคนนั้นก็นั่งอยู่ที่ฝั่งตรงข้าม So he began to make eye contact with me แล้วก็พยายามที่จะมองหน้าข้าพเจ้า We waited for the church to finish แล้วก็รอให้โบสถ์นั้นเลิก He came running up to me แล้วก็ชายคนนั้นก็วิ่งมาหาข้าพเจ้า A really big man ชายคนตัวใหญ่มาก Gave me a very big hug แล้วก็เข้ามาสูงกอดข้าพเจ้าCan you see this, my brother? เห็นไหมว่าสิ่งนี้อะไรเกิดขึ้นกับแขน I almost forgot what I what I prayed for him. ข้าพเจ้าเกือบลืมไปแล้วว่าข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อเขาเรื่องอะไร Well, you know what happened? I went home like last weekend. จำได้ไหมว่าครั้งหลังจากอธิษฐานข้าพเจ้าก็กลับบ้านไป After the church, after the church, หลังจากคริสตจักรเลิก I was preparing to go to the hospital. ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่จะไปรักษาไปหาหมอ I was having my lunch. แล้วก็หลังจากกินข้าว My wife was putting the clothes in the suitcase. แล้วก็ภรรยาก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้ว While she came to get me ready. แล้วก็หลังจากที่ภรรยามาหาเพื่อที่จะเตรียมตัวไป Something was coming loose on my tumor. ก็รู้สึกมีบางสิ่งบางอย่างนั้นหลุดออกจากก้อนเนื้อข้าพเจ้า Some liquid was leaking from my tumor. มีน้ำเหลวออกไหลออกมาจากตัวก้อนเนื้อนั้น And my wife brought some towels to wipe the floor. แล้วก็ภรรยาก็เอาผ้ามาเช็ดพื้น But within a few minutes หลังจากเวลาไม่กี่นาทีผ่านไป The whole tumor just fell down ก้อนเนื้อนั้นก็หลุดออกมาเลย And when they looked at the hand แล้วก็หลังจากดูที่มือของเขา There was no tumor anymore ไม่มีก้อนเนื้ออีกต่อไปแล้ว They called the hospital แล้วก็โทรศัพท์หาโรงพยาบาล And they said the tumor has fallen downPlease cancel the operation. บอกว่าไม่ต้องไปทำการผ่าตัดแล้วเพราะว่าก้อนเนื้อนั้นก็หลุดออกมาแล้ว This is the power of God. นี่คือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า It is alive today. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอในวันนี้ Jesus Christ is alive today. พระเยซูคริสต์ยังทรงพระชนอยู่ในวันนี้ Hallelujah. And He can do the same thing for you. และพระเจ้าสามารถทำสิ่งนี้กับชีวิตของท่านได้ We preach the gospel of Jesus. ให้ท่านนั้นได้มีโอกาสที่จะกล่าวเรื่องราวของพระเยซู The gospel of Jesus has the power to save your life. พระกิตติคุณของพระเยซูนั้นมีฤทธิ์อำนาจในการให้ความรอด To heal your body. ให้การรักษาร่างกายคุณ To lift you up. เพื่อที่จะยกชูคุณขึ้น And not put you down. ไม่ให้คุณนั้นล้มลง Hell is not prepared for man.นรกนั้นไม่ได้มีสำหรับมนุษย์ It's prepared for the devil and his angels มีไว้สำหรับตัวของผีมารซาตาน Heaven has been prepared for man สวรรค์นั้นได้เตรียมพื้นที่ไว้ให้สำหรับทุกๆคน We have a choice to make เรามีทางเลือก We can go to heaven เราเลือกที่เราสามารถขึ้นไปที่สวรรค์ได้ Jesus said พระเยซูกล่าวว่า I am the way the truth and the life เราเป็นทางนั้นเป็นทางจริงและเป็นชีวิต No man comes to the father ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้ except through me นอกจากมาทางเรา Hallelujah we have Jesus เรามีพระเยซู and we can go through Jesus และเราสามารถไปสวรรค์ผ่านทางพระเยซู Hallelujah I took a team of people to India ข้าพเจ้าพาทีมข้าพเจ้าไปที่อินเดีย from 5 different countries จาก5ประเทศ and we were all went to many places in India แล้วเราก็ไปหลายแห่งมากเลยในอินเดีย and at the last day และในวันสุดท้าย they were all gathered in my room แล้วทุกคนก็มาอกมีการที่จะมาที่ห้องข้าพเจ้า there were about 14 people in the teamแล้วก็เรียกทุกคนมาประมาณ14คน I said what touched you the most สิ่งใดที่แตะต้องเขามากที่สุด we have the lepers ministry เรามีพันธกิจโรคเรื้อน these people don't have any fingers in their hands คนเหล่านี้ไม่มีนิ้วที่มือของเขา some of them don't even have facesบางคนนั้นหน้าก็หายไป We created a colony for them เราสร้างพื้นที่อาณาเขตให้กับเขา And built some houses there เพื่อที่เขาจะสามารถจะพักอาศัยที่บ้านเรา We built a church there เราสร้างคริสตจักรที่นั่น To help those people เพื่อที่จะดูแลคนเหล่านั้น And we have orphanages แล้วเราก็มีบ้านเด็กกำพร้ามีโรงเรียน So everybody began to say this one touched me that one touched me แล้วคนเหล่านั้นก็เริ่มบอกว่าสิ่งเหล่านี้แตะต้องชีวิตของเขา There was a young lady called Julie แล้วก็มีหญิงสาวคนนึงชื่อจูลี่She said, "Well, the orphanage children really touched me." บอกว่าไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กๆนั้นก็แตะต้องใจเขามาก I want to take one of those girls home with me. อยากที่จะพาเด็กคนนึงนั้นกลับไปอยู่กับเขา Well, I want you to pray for me. ข้าพเจ้าอยากให้อาจารย์ทานเผื่อข้าพเจ้า Because two times we tried to adopt a child. เพราะว่าสองสามครั้งแล้วที่เราพยายามที่จะอุปถัมภ์เด็ก Both the times the adoption failed. แต่ว่าการอุปถัมภ์นั้นก็ล้มเหลวAnd would you please pray? ขออาจารย์ทานเผื่อ Now as I go back,
เพราะว่าตอนที่ข้าพเจ้ากลับไป The Lord will give us a child เพื่อที่เราจะสามารถจะมีลูกได้ From the adoption agency จากการที่เรานั้นอุปถัมภ์เด็ก Because we prepared the room เพราะว่าเราเตรียมห้องไว้แล้ว We painted it pink เราทาสีห้องเป็นสีชมพู We brought the pink color stroller เราเตรียมรถเข็นเด็กสีชมพูไว้ And all the pink color clothes and diapers everything that a little girl would do wear and do เราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเด็กผู้หญิงสีชมพูหมดเลย But the agency just called my husband แต่ว่าตัวของเอเจนซี่ที่ดูแลเด็กนั้นก็โทรมาหาสามี Sorry you can't have that baby บอกว่าเสียใจด้วยคุณไม่สามารถที่จะได้เด็กนั้น Please pray this third timeให้อธิษฐานเผื่อครั้งที่3 That we will not fail เพื่อที่ครั้งนี้เราจะไม่ล้มเหลวอีก I was on the other side of the room ข้าพเจ้านั้นก็อยู่อีกฝั่งของห้อง As I walked towards Julie แล้วข้าพเจ้าก็เดินไปหา Julie Holy Spirit spoke to me แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับข้าพเจ้า Don't pray for an adoption childอย่าอธิษฐานสำหรับเด็กอุปถัมภ์ Julie was married 10 years Julie แต่งงานมา10ปีแล้ว Her father was standing right next to her แล้วก็ตัวของพ่อข้าพเจ้าก็ยืนอยู่ข้างๆเขา Her husband was back in America ตัวของสามีก็เดินทางกลับไปที่อเมริกาแล้ว So I said Julie บอกว่า Julie God does not want me to pray for an adoption child พระเจ้าไม่ต้องการให้ข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อสำหรับเด็กอุปถัมภ์ She looked at me a little funnyแล้วก็จูลี่ก็มองหน้าจันทร์ God wants me to pray for a child from your own womb แต่ว่าข้าพเจ้าบอกว่าพระเจ้าต้องการให้คุณนั้นที่ได้เด็กที่เกิดจากชีวิตของคุณจริงๆ then his her father is my close friend ตัวของพ่อของจูลี่นั้นก็เป็นเพื่อนสนิทของอาจารย์ He said brother Julie cannot have a child แต่บอกว่าจูลี่ไม่สามารถให้จะมีลูกได้ She has a certificateFrom the doctor, she has a certificate from the doctor that she cannot have a child. Julie, ไม่สามารถจะมีลูกได้คุณหมอคอนเฟิร์มแล้ว Well, he tried to help me out. แล้วก็ตัวของพ่อของ But I said, brother Tom. แล้วข้าพเจ้าก็บอกว่า Holy Spirit is telling me. แต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ God is going to give Julie a Samuel. บอกว่า Julie, พระเจ้าจะให้ Julie ได้มี Samuel. Julie, go home. Julie, กลับบ้านไป And get ready. เตรียมตัวให้พร้อม For a boy.สำหรับลูกผู้ชาย Change the pink room to a blue room เปลี่ยนสีชมพูในห้องเป็นสีฟ้าซะ And buy a blue color stroller แล้วก็ซื้อรถเข็นสีฟ้าซะ Prepare for a boy เตรียมตัวสำหรับลูกผู้ชาย One eye Julie was crying แล้วก็จูลี่ก็น้ำตาไหล The other eye she was laughing at me อีกตาหนึ่งก็หัวเราะ Because she knew that she can't have one เพราะว่าจูลี่ก็รู้ว่าจูลี่ไม่สามารถมีลูกได้ But we all went homeและทุกคนก็กลับบ้านไป It was January 26th ในวันที่26มกราคม 3 months later 3เดือนหลังจากนั้น I got a text from Julie ก็ได้รับข้อความจาก Brother Andrew please call me very quickly บอกว่าอาจารย์แอนดรูช่วยโทรศัพท์กลับมาหาด่วน I just came from the doctor ข้าพเจ้าเพิ่งกลับมาจากหาหมอ The doctor told me I am 3 months pregnant และบอกว่าข้าพเจ้านั้นท้อง3เดือนแล้ว Hallelujah Well 6 months later 6เดือนหลังจากนั้นAgain she called me back. แล้วก็จูลี่ก็โทรกลับมาบอกว่า The doctor told me I'm going to have a boy. บอกว่าข้าพเจ้าจะได้ลูกชาย 9 months later. 9เดือนหลังจากนั้น The baby was born. เด็กผู้ชายก็ได้คลอดออกมา I went on the first few hours when the baby was born. แล้วข้าพเจ้าก็เดินทางไปหาเยี่ยมเด็กคนนั้น Held the baby in my hand. แล้วก็ได้อุ้มเด็กคนนั้น Said Julie, what did you name him?แล้วก็ถามจูลี่ว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไร I'm calling him Samuel just like you said แล้วก็ได้ตั้งชื่อเด็กคนนั้นชื่อว่าซามูเอลเหมือนกับที่อาจารย์บอก He's about 3 years old now แล้วก็เด็กคนนั้นก็อายุ3ขวบแล้ว Alive in Seattle แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ Seattle God can do miracles in your life พระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ในชีวิตคุณได้ And he can do the same thing that he has done in other places แล้วพระเจ้าก็สามารถทำเช่นนี้ได้เหมือนกันในที่อื่นเช่นเดียวกัน God can solve your problem พระเจ้าสามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตคุณ If you can put your trust in Jesus หากคุณไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ I want to pray for one moment ข้าพเจ้าอยากให้จะอธิษฐานในเวลานี้ Could you all close your eyes ให้ท่านมีโอกาสที่จะหลับตา Is there anybody here มีใครที่อยู่ที่นี่ God I need a miracle in my life ต้องการการอัศจรรย์ในชีวิต I want to be in your will ต้องการที่จะอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า My circumstances แต่สถานการณ์ของคุณ My situations สถานการณ์ของคุณ And there are many bad situations มีสถานการณ์ที่แย่เกิดขึ้นมากมาย Many bad circumstances มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แย่เกิดขึ้น I need a miracle คุณต้องการการอัศจรรย์ I need the power of God in my life ต้องการฤทธานุภาพของพระเจ้าในชีวิต I need my difficulty is to be broken ต้องการให้สิ่งต่างๆที่ยุ่งยากนั้นให้
รับการแก้ไข I need a miracle in my life ต้องการการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิต I want God to open a door for me ต้องการให้พระเจ้าเปิดทางให้กับคุณ I am tired of my situation รู้สึกเหนื่อยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต That is you ถ้าหากสิ่งนั้นคือคุณ Would you please raise your hand ขอให้คุณได้มีโอกาสยกมือขึ้น So that God can touch you เพื่อที่พระเจ้าจะสามารถแตะต้องคุณ I see many hands going up ข้าพเจ้าเห็นมือที่ชูยกชูขึ้น Wherever you are would you please stand for one moment ให้คุณมีโอกาสให้จะลุกขึ้นJust stand up for one moment. Look up. See so many hands going up. Father, in the name of Jesus. พระบิดาในพระนามพระเยซูคริสต์ So many are standing this morning. หลายคนได้ยืนขึ้นในเช้านี้ They need a touch from you. ทุกคนเหล่านี้ต้องการการแตะต้องจากเรา I pray whatever difficult situation they are going through.ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดที่เขากำลังเผชิญอยู่ I pray that you would set them free ขอพระองค์ทรงเมตตาปลดปล่อยเขาให้เป็นไทย Maybe they are sick in their body ไม่ว่าเขาจะมีโรคภัยไข้เจ็บในร่างกาย Maybe they need a job หรือว่าเขาต้องการการงาน Maybe a family member needs to be saved หรือว่าครอบครัวของเขานั้นต้องการได้รับความรอด Whatever their situation is ไม่ว่าสถานการณ์ของเขาจะเป็นเช่นใด In the name of Jesus ในพระนามพระเยซูคริสต์ We break every chain of the enemy ขอให้เราปลดปล่อยโซ่ตรวนของปาซาตาน We break every chain of the devil เราปลดปล่อยโซ่ตรวนของมาร We curse every sickness in Jesus name ให้เราปลดปล่อยคำแช่งสาปในพระนามพระเยซู Everyone here ทุกคนที่นี่ will receive the power of God จะได้รับฤทธานุภาพของพระเจ้า They will go home และกลับบ้านไป All rejoicing และก็สรรเสริญพระองค์ That they have received the miracle เพราะว่าเขาได้รับการอัศจรรย์แล้ว In the name of Jesus ในพระนามพระเยซู AmenAmen. ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ